พาไปที่จังหวัดพิษณุโลกกันก่อนค่ะที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะเขาบอกว่าคณะสงฆ์ที่อำเภอเมืองพิษณุโลกนะคะโดยการนำของพระครูปัญญารัตนาธรเจ้าคณะอำเภอเมืองพิษณุโลกค่ะพร้อมด้วยพระครูสุนทรโรจนคุณเจ้าอาวาสวัดโพธิญาณแล้วก็และเทศบาลตำบลหัวรอนะคะร่วมกันจัดตั้งโรงทานคณะสงฆ์ที่วัดโพธิญาณตำบลหัวรออำเภอเมืองพิษณุโลกค่ะหลังจากที่ได้มีประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดโพธิญาณนะคะก็ได้ร่วมกับญาติโยมตั้งเป้าเลยนะคะว่าจะทำข้าวกล่องแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนเป็นระยะเวลา30วันกันวันละ300กล่องค่ะซึ่งในช่วงของ12วันแรกนี้นะคะก็จะเน้นปรุงอาหารที่มีรสไม่จัดมากเพื่อมอบให้กับผู้สูงอายุรวมไปถึงผู้ป่วยติดเตียงค่ะในเขตพื้นที่ตำบลหัวรอแล้วก็จะเริ่มแจกข้าวกล่องในเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะที่บริเวณลานหน้าวัดโพธิญาณเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวค่ะนอกจากนี้ฝ่ายส่งเสริมการตลาดบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดพร้อมด้วยชมรมภัตตาคารร้านอาหารแปรรูปพิษณุโลกและภาคเอกชนร่วมกันมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคอาทิข้าวกล่องจำนวน250กล่องขนมจีนขนมหวานน้ำดื่มจำนวน 1,200 ขวดพร้อมเงินสดจำนวน 300,000 บาทโดยทางด้านของแพทย์สุชาติพรเจริญพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราชเป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ค่ะ